สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะสำหรับคนที่ยังตั้งค่าแจ้งเตือนในมี่แบรนด์ไม่เป็นนะคะก็โหลดแอปมี่ฟิตมาเลยค่ะแล้วก็เข้าทำการจับคู่ก่อนนะคะนี่ค่ะสำหรับใครที่ทำเป็นแล้วก็ผ่านไปก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะแต่อันนี้แม่โบทำให้ดูนะคะสำหรับคนที่ยังทำไม่เป็นนะคะจริงๆแล้วการใช้งานก็ไม่ยากนะคะอันนี้แม่โบตั้งเมนูในเครื่องนะคะเป็นภาษาไทยค่ะแอปมี่ฟิตของแม่โบก็เลยเป็นภาษาไทยนะคะถ้าเพื่อนๆคนใดเป็นภาษาอังกฤษอยู่ก็ลองเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทยนะคะนี่พอเราจับคู่กันได้แล้วนะคะเราก็กดไปที่มี่แบรนด์3ค่ะถ้าใครเป็นนาฬิกาก็เป็นนาฬิกานะคะพอเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นเมนูต่างๆนะคะมีทั้งปลดล็อกนะคะหน้าจอมือถือนะคะก็ตั้งได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ควรที่จะตั้งเปิดไว้นะคะจะเป็นแจ้งเตือนเวลามีสายเรียกเข้าอะค่ะต่อไปก็เป็นแจ้งเตือนกิจกรรมนะคะก็อยากจะตั้งแจ้งเตือนอะไรก็เพิ่มไปได้เลยค่ะมันก็จะสั่นเตือนนะคะแล้วก็มีการปลุกค่ะก็ตั้งได้เหมือนกันนะคะว่าจะให้ปลุกแบบทุกวันหรือว่าเฉพาะวันไหนหรือว่าจะตั้งช่วงเวลายังไงอะไรยังไงก็ตั้งได้ค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้เลยแจ้งเตือนแอปนะคะกดเข้าลูกศรค่ะแล้วก็กดอนุญาตนะคะตกลงเลยค่ะแล้วทีนี้ก็กดเปิดนะคะตรงมี่ฟิตนะคะแล้วก็อนุญาตค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่การเลือกแอปนะคะจัดการแอปนะคะอันนี้เราก็เลือกเลยค่ะว่าเราอยากจะให้มี่แบรนด์ของเราเนี่ยเตือนแอปไหนนะคะอันนี้แม่โบก็เพิ่ม Facebook นะคะเข้าไปนี่ค่ะ Facebook เข้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากๆสำหรับคนที่ยังหาไม่เจอนะคะก็ลองทำตามดูค่ะไม่ยากค่ะแล้วก็ยังมีการแจ้งเตือนอีกหลายๆอย่างนะคะอันนี้ก็จะมีแจ้งเตือนเวลานั่งนานก็มีนะคะแล้วก็แจ้งเตือนต่างๆเพิ่มเติมอะค่ะลองกดเข้าไปดูนะก็จะมีข้อความ SMS นี่ก็ควรจะเปิดไว้นะคะแล้วก็สั่นเตือนเมื่อมีเสียงปลุกหรือว่าแจ้งเตือนอะไรมากมายแต่ไม่มีแจ้งเกิดนะคะก็ไม่ยากนะคะสำหรับคลิปนี้แม่โบก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ